โอเคครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเตาเผาศพไร้มลพิษนะครับพร้อมอาคารเมนนะครับที่เราได้ทำที่ลพบุรีของทางเทศบาลนะครับไอตัวเตาตัวนี้งบประมาณที่เราสร้างไว้อยู่ที่2,800,000 บาทนะครับ2,800,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วระบบของแต่ละแบบอาคารจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับเป็นเตาที่เราออกแบบอาคารไซส์ขอเรียกว่าไซส์ M นะฮะไซส์ M ก็ขนาดกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรยาวอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยข้างในก็ประมาณ4เมตรโอเคครับก็คือพื้นที่ข้างในเนี่ยคือพื้นที่ที่เราวางเตานะครับขนาดพื้นที่อยู่ที่กว้างคูณ5เมตรนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่ด้านนอกที่จะวางทําพิธีหน้าศพจะอยู่ที่กว้าง5ยาว4เมตรนะครับแล้วก็เป็นบันไดทั้งหมด3ด้านนะครับดูบันได3ด้านนะครับแล้วก็มีป่องตอนนี้เราใช้เป็นป่องสแตนเลสนะครับครอบลงมานะครับแล้วก็มีหลอกปูนภายในของท่ออีกทีความแข็งแรงของป่องตัวนี้จะอยู่ราวๆเกือบ20ปีก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ครับโอเคแล้วก็การตกแต่งไปดูนะครับการตกแต่งเดินมาตามเลยครับการตกแต่งก็จะเป็นแบบโมเดิร์นนิดนึงนะครับก็คือให้ทันสมัยโดยใช้หน้าต่างที่เป็นกระจกนะครับแล้วก็ประตูม้วนจะเป็นประตูไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาเลยครับการตกแต่งเราตกแต่งแบบเรียบง่ายนะครับใช้พวกลายไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้ามีลายเยอะมีที่มีแท่นมีอะไรพวกนี้เยอะอาจจะทำให้มีสัตว์หรือมีนกเข้าไปนั่งทำรังได้นะครับแล้วก็เลยดีไซน์ให้เป็นแบบโมเดิร์นใช้ลายได้น้อยแต่ว่าให้ดูที่ทันสมัยและดูสวยงามเป็นหลักนะครับครับใช้สีสันของพื้นจะเป็นสีสันแบบทันสมัยนะครับก็คือจะตัดสีดำจะตัดกระสีเทานะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ภายในห้องนี้ก็จะมีระบบตู้ไฟฟ้าครับตู้ไฟฟ้าเราจะใช้อยู่ด้านเราจะปิดที่แตะที่ด้านหน้าประตูเตานะครับคัดก่อนเดี๋ยวผมพาให้มาดูภายในนะภายในคือเตาเผาศพไร้มลพิษแบบ3โมเผานะครับก็ไปดูนะครับอันนี้เราตกแต่งหน้าเตาเป็นหน้าแกรนิตนะครับแล้วก็เป็นประตูห้องนี้มันจะมีประตูม้วนเป็นประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็เข้ามาดูภายในขนาดหน้าห้องหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรแล้วก็ส่วนพื้นที่ตรงนี้ตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือขนาด4เมตรครับรวมทั้งหมด5คูณ9เมตรนะครับพื้นที่แดนโดยรวมนะครับดูตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีไอตัวนี้ครับตัวระบบอันนี้เกิดเกิดอัคคีภัยนะครับก็จะมีตัวระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับแล้วส่วนซากนี้นะครับก็จะเป็นตู้คอนโทรลเราจะไว้อยู่มุมนี้นะครับตู้ควบคุมไฟฟ้าอยู่มุมนี้แต่ว่าเราไม่ต้องกลัวครับว่าตู้อยู่ตรงนี้เราจะใช้การเผาโดยใช้ระบบรีโมทคอนโทรลนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีรีโมทอยู่ด้วยกัน2ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบก่อนครับแล้วก็โดยรวมนะครับตรงนี้ให้ดูอาคารรวมเป็นเตาแบบ3หัวเผา5หัวฉีดนะครับ3หัวเผา5หัวฉีดนะครับก็จะให้ดูตัวเผาห้องเผาควันนะครับหัวเผาควันข้างล่างก็จะเป็นหัวเผาศพนะครับหัวเผาศพตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือมีถังน้ำมันสแตนเลสฮะถังน้ำมันดีเซลเป็นระบบดีเซลสแตนเลสนะครับแล้วก็มีหัวเผาข้างตอนนี้นะครับปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดินเข้ามาตรงนี้ครับต่อครับโอเคโดยรวมครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงครับก็คือ
ตอนนี้ตัวเตาที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเตาเผาศพและมลพิษเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลนะครับแบบ3หัวเผา5หัวฉีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างนะครับฝั่งอื่นตำแหน่งตู้คอนโทรลไฟนะครับเข้าไปดูครับตำแหน่งตู้คอนโทรลไฟเราจะให้อยู่ด้านนี้เพราะว่าที่เราไว้ด้านนี้มันจะเข้ากับพื้นที่อาคารได้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่เกะกะกับพื้นที่ที่คนใช้งานแต่เราก็สามารถที่จะใช้ระบบรีโมทคอนโทรลได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าระบบหน้าตู้นี้เลยนะครับเรามีทั้งหมด2ชุดชุดแรกก็คือชุดประตูไฟฟ้านะครับประตูยกขึ้นลงเนี่ยครับสะดวกในการเคลียร์ง่ายโดยที่ไม่ต้องเดินไปเปิดปิดนะครับอันดับ2ก็คือระบบการเปิดระบบเผาทั้งหมดเลยทั้งหมดมี8ปุ่มนะครับแต่ละปุ่มก็จะมีคู่มือการใช้งานของหน้าตู้เป็นยังไงไปดูครับนะฮะมาดูครับนะฮะเรามีระบบแมนนวลกับออโต้นะครับที่เราจะใช้ไปตรงนี้นะครับถ้าใช้แมนนวลก็คือใช้คนนะกดหน้าตู้นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้แมนนวลเมื่อไหร่ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการไอปุ่มพวกนี้ปุ่มด้านหน้าทั้งหมด5ชุดเนี่ยครับก็คือปุ่มที่ใช้ในการเผาทั้งหมดสังเกตว่าเรามีแค่3หัวเผาแต่เรามี5หัวฉีดนะครับเราสามารถเผาศพเบอร์หนึ่งศพเผาแรงเผาเบาได้เปิดเผาควันแรงเบาได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเผาข้างหรือเผาโรงที่เราใช้นะครับแต่หัวแต่ละหัวเป็นไงครับไปดูทางนี้ครับนะครับเราให้ดูด้านหน้าก่อนก็ได้ครับด้านหน้าก็คือประตูที่ใส่โรงหีบศพนะครับด้านหน้าแล้วข้างล่างก็คือเราไว้เก็บขี้เถ้าด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็มีลูกกิ้งไว้พอศพโรงมาวางปุ๊บลูกกิ้งดันเข้าไปได้เลยครับแล้วก็อุปกรณ์หลักๆก็คือสิ่งที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้นะครับถ้าเกิดมีเปลวไฟประกายไฟอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูชุดแรกนะครับเป็นหัวเผาข้างหรือว่าเราจะใช้เรียกว่าเป็นหัวเผาโรงก็ได้ตัวนี้มันก็คือจะเผาใช้ไฟที่ต่ำนะครับการเผาไหม้ของตัวโรงก็จะไม่สำก็จะใช้ในการเผาไหม้ที่แบบไม่เร็วมากนะครับมันจะเป็นการควบคุมของตัวควันได้ดีนะครับแล้วก็อันตัวที่สองครับก็คือหัวเผาควันนี่เองก็คือใช้ตัวนี้เลยในการเผาควันถ้าเกิดมีควันมากแล้วก็เปิดระบบเผาควันแรงขึ้นก็ได้หรือว่าถ้ามีควันน้อยแล้วก็เปิดแค่เผาเบาได้ครับจะได้ป้องกันเรื่องแดดป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยซ้ำครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันในการดูดน้ำมันขึ้นก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่ด้วยขึ้นเก็บไปที่ถังสแตนเลสสองลิตรนะครับก็เก็บตรงนี้แล้วก็ชุดหนึ่งก็คือผงเผาควันด้านบนนี้แต่ตรงนี้ชุดหนึ่งคือหัวเผาศพนะครับที่มีความแรงความเบาได้แล้วก็มีตัวพัดลมช่วยในการระบายอากาศนะครับโอเคครับโอเคครับก็อันนี้ผมก็บรรยายโดยคร่าวๆไว้ก่อนนะครับแบบสังเขปไว้ก่อนนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะมาดูงานจริงหรือว่าจะดูระบบที่เราได้ทำการติดตั้งไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับตามเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ตรงนี้นะครับตามเบอร์นี้หรือว่ามาดูที่โรงงานผมก็ได้ครับที่อยู่ที่ราชบุรีนะครับถ้าไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ